เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่14กันยายน2555นะคะเมื่อวานนี้การประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะพร้อมๆกับการประกาศตัวมาตรการ QE3 ที่ทุกคนรอคอยนะคะตลาดก็คาดหวังกันมาค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะการประกาศในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นนโยบายในเชิงปลายเปิดนะคะก็คือว่าประกาศว่าจะมีการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสัญญาจำนองหรือว่าตัว MBS นะคะในวงเงิน 40,000 ล้านเหรียญต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่จะเห็นอัตราการว่างงานของสหรัฐที่อยู่ในระดับปัจจุบันที่ 8.1% เนี่ยปรับตัวดีขึ้นได้อย่างมากนะคะนอกจากนี้ก็มีการประกาศด้วยว่าจะยังคงรักษาในส่วนของอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเป็นพิเศษอย่างน้อยไปจนถึงกลางปี2015นะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยเคยระบุช่วงระยะเวลาจนถึงปลายปี2014นะคะก็เหมือนกับเป็นการขยายระยะเวลาตรงนี้ออกไปนะคะก็ค่อนข้างตลาดค่อนข้างตอบรับในเชิงบวกกันนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้นไปกว่า 206.51 จุดนะคะมาอยู่ที่ 13,539.86 จุดนะคะในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆพุ่งขึ้นในทำนองเดียวกันนะคะจากมุมมองในเชิงบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มีมากขึ้นจากสภาพคล่องที่จะมีเข้ามานะคะอย่างราคาน้ำมันดิบที่ไนเม็กซ์เนี่ยปิดพุ่งขึ้นไป 1.3 เหรียญนะคะปิดที่ 98.31 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะจากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐนะคะคาดว่าวันนี้เซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยน่าจะได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่พุ่งขึ้นรับข่าวกันทั่วหน้านะคะเรามองกรอบแนวต้านที่1270ถึง1283จุดนะคะในวันนี้กลยุทธ์ก็น่าจะยังคงต้องเทรดดิ้งบายไปตามโมเมนตัมในเชิงบวกก่อนแล้วก็รอขึ้นไปทำกำไรด้านบนนะคะซึ่งในส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยเรายังคงไว้ทั้ง5ตัวก็คือเมเจอร์ SCC นะคะ Samtel C Fresh Intouch แล้วก็เพิ่มตัวไทยออยเข้ามานะคะมองแนวโน้มเรื่องของการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นของกำไรในไตรมาสที่3นะคะราคาพื้นฐาน 73.50 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้านที่72บาทแนวรับที่66บาทแล้วก็คัทลอสที่64.50 นะคะเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของตัวมาตรการ QE3 ของสหรัฐนะคะที่มองว่าน่าจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยนะคะแต่เรายังคงมุมมองเดิมต่อกรอบการปรับขึ้นในครั้งนี้น่าจะยังคงจำกัดนะคะเมื่อพิจารณาจากในส่วนของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในระหว่างการออกมาตรการ QE ของเฟดใน2รอบที่ผ่านมานะคะก็พอจะสรุปรายละเอียดได้คร่าวๆสำหรับการพุ่งขึ้นก็คือในช่วงของการประกาศมาตรการ QE1 เนี่ยในครั้งแรกนั้นเนี่ยออกมาในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะก็คือวงเงินอยู่ราวๆประมาณ 1.7 ล้านล้านเหรียญ นะคะใช้ระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ16เดือนนะคะในระหว่างเดือนธันวาคมปี2008จนถึงเดือนมีนาคมปี2010นะคะโดยในครั้งนั้นเนี่ยมีการประกาศซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสัญญาจำนองหรือว่า MBS คล้ายๆกับการที่ประกาศในครั้งนี้นะคะก็คือ QE3 ในส่วนของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หลังจากเกิดวิกฤตเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสมานะคะตลาดหุ้นค่อนข้างเป็นขาลงมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เฟดก็เข้ามาช่วยกอบกู้เซนติเมนต์ในการลงทุนโดยการประกาศตัว QE1 ออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งในรอบนั้นเนี่ยดัชนีหุ้นไทยเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาจากแถวๆ400จุดนะคะเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ QE1 เมื่อเดือนมีนาปี2010เนี่ยดัชนีหุ้นไทยขึ้นมาเกือบ 100% นะคะบวกไป 96% นะคะปิดที่7ประมาณเกือบ800จุดนะคะหลังจากนั้นก็มีการเว้นช่วงไปนะคะราวๆ7เดือนนะคะแล้วก็มีการประกาศ QE2 ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2010จนถึงช่วงมิถุนายนปี2011นะคะช่วงระยะเวลาโครงการทั้งสิ้นประมาณ8เดือนนะคะแต่วงเงินครั้งนี้เนี่ยน้อยลงไปกว่าครั้งที่ประกาศ QE1 ค่อนข้างมากนะคะก็คือวงเงินออกมาเพียง600ล้านเหรียญ นะคะเทียบกับ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในครั้ง QE1 ก็คือถือว่าลดลงเยอะโดยประกาศที่จะมีการเข้าซื้อตัวตราสารระยะยาวนะคะออกมาเป็นจำนวนเงิน 7.5 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือนนะคะ
ก็ในรอบ QE 2ที่ผ่านมานี้ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นไปที่พีคสูงสุดในระหว่างที่มีการดำเนินมาตรการเนี่ยประมาณ 11% เท่านั้นนะคะโดยปรับขึ้นช่วงจากประมาณ980จุดนะคะแล้วก็ไปที่ระดับพีคก็คือแถวๆเกือบ 1,100 จุดนะคะแต่ว่าในระหว่างทางก่อนที่จะถึงวันสิ้นสุดโครงการในช่วงเดือนมิถุนายนปี2011เนี่ยดัชนีก็เริ่มมีการปรับฐานหรือว่าปรับตัวลงมานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา8เดือนของโครงการเนี่ยตัวเซตอินเด็กซ์จริงๆปรับตัวเพิ่มขึ้นไปราว5.8% เท่านั้นนะคะตอนสิ้นสุดโครงการ QE 2เนี่ยเซตอยู่แถวๆประมาณ 1,040 จุดนะคะซึ่งหลังจากที่สิ้นสุดโครงการ QE 2ไปเมื่อกลางปี2011เนี่ยก็ไม่ได้มีการประกาศ QE 3ตามออกมานะคะในทางกลับกันก็ เป็นการประกาศตัวมาตรการ Operation Twist นะคะเข้ามาแทนนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังขยายเวลาดำเนินอยู่นะคะครั้งนี้ Operation Twist เนี่ยจะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้นะคะซึ่งในระหว่างทางก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวมาตรการ Operation Twist นะคะจะยังไม่ได้กล่าวถึงในครั้งนี้นะคะสำหรับมุมมองของเราต่อการออกมาตรการตัว QE 3ในครั้งนี้เนี่ยเรามองถ้าเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของเซตหรือว่าตลาดเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องได้รับผลในเชิงบวกนะคะจากความคาดหวังเรื่องสภาพคล่องที่จะมีเข้ามาใหม่นะคะซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยการประกาศออกมาในวงเงิน 40,000 ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยก็ค่อนข้างจะลดลงจากเมื่อ QE 2ลงไปอีกนะคะกว่าครึ่งหนึ่งเพราะ QE 2เนี่ยก็คือเดือนละ 7.50,000 ล้านเหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นตัวเม็ดเงินที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะลดลงไปกว่าครึ่งนะคะแต่ว่าการประกาศเรื่องของนโยบายที่เป็นแบบปลายเปิดก็คือจะดำเนินการไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยก็จะทำให้ เรามองภาพกรอบระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะมองยากนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าถ้ามองความเสี่ยงหรือว่าความกังวลของตลาดที่ยังมีอยู่รออยู่ข้างหน้าอีกเยอะนะคะในเชิงลบเนี่ยเราก็มองว่ายังคงมีปัญหาเรื่องความกังวลใจเกี่ยวกับตัว fiscalคลิปนะคะของสหรัฐในปีหน้าก็คือเรื่องของการปรับเพิ่มภาษีพร้อมกับการปรับลดงบประมาณนะคะตรงนี้ยังคงเป็นความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการขู่ปรับลดอันดับเครดิตจากระดับ AAA ของ Moody's ต่อสหรัฐนะคะถ้าหากไม่สามารถปรับดำเนินการเรื่องของการปรับลดงบประมาณได้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะไม่รวมกับความเสี่ยงเรื่องของการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อที่จะมีตามมาหลังจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการพริ้นเงินเข้ามาในรอบใหม่ตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกดดันทำให้เซตเนี่ยไม่น่าที่จะดีดตัวขึ้นไปได้แรงนะคะถ้ามองในแง่ของการดำเนินมาตรการในช่วง QE 2ก็จะพบเทียบกับ QE 1ก็จะพบว่าการปรับขึ้นของตลาดเนี่ยลดลงไปค่อนข้างมากแล้วก็สภาพตลาดในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการประกาศมาตรการ QE เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนเพราะว่าก่อนดำเนินมาตรการ QE เนี่ยตลาดหุ้นอยู่ในภาวะซบเซามากอ่อนตัวลงมาโดยตลอดในทางกลับกันในช่วงรอยต่อระหว่าง QE 1ก่อนประกาศ QE 2เนี่ยตลาดก็พุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากในระหว่างที่กำดำเนินมาตรการ QE 1ก็ขึ้นมากว่า 100% แล้วก่อนที่จะมีการประกาศ QE 2เนี่ยเว้นช่วงประมาณ7เดือนเนี่ยตลาดหุ้นก็ขึ้นต่ออีกประมาณ 25% ซึ่งก็ค่อนข้างถ้าจะเทียบเคียงกับในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะคล้ายเคียงกันในส่วนของรอยต่อเพราะว่าหลังจากสิ้นสุดมาตรการ QE 2ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนปี2011เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 20%หลังสิ้นสุด QE 2เนี่ยเซตอยู่ประมาณ 1,040 จุดตอนนี้เมื่อวานนี้อยู่แถวๆ 1,260 ก็ขึ้นมาเกือบ 20% เพราะฉะนั้นสภาพของตลาดในช่วงก่อนประกาศมาตรการเนี่ยค่อนข้างที่จะย้อนรอยหรือว่าคล้ายๆกับช่วงรอยต่อของ QE 1 QE 2ก็คือตลาดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะราวๆ 20% เพราะฉะนั้นเราคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการประกาศมาตรการ QE 3เนี่ยน่าจะค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงมองกรอบเรื่องของการปรับขึ้นจนถึงปลายปีเนี่ยน่าจะอยู่อย่างมากน่าจะอยู่แถวๆ1,300 จุดนะคะซึ่งก็คือ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันราวๆ 3.4% เท่านั้นนะคะนักลงทุนก็อาจจะเทรดบนเซนติเมนต์เรื่องของการลงทุนในระยะสั้นได้แต่ก็อย่าลืมระมัดระวังเรื่องของการเทคโปรฟิตไปในระหว่างทางเพราะจากนี้ไปเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะมีความผันผวนแล้วก็แรงเหวี่ยงในตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากความไม่แน่นอนของปัจจัยแล้วก็การติดตามความคืบหน้าต่างๆของจากทั้งจากทางภายนอกแล้วก็ภายในของเราเองด้วยนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ